ตั๊กเจอพี่ชายแท้ๆที่ฮ่องกงลำบากแบกยาง10ล้อรับซื้อของเก่าวันนี้มีธุรกิจเจออดีตบอยแบนด์ดังด้วยหลังปักหลักอยู่มา16ปีน้องชายรู้มาแรกลำบากมากตั๊กดีใจเจอพี่ชายแท้ๆที่ฮ่องกงเผยแบกยาง10ล้อรับซื้อของเก่าวันนี้มีธุรกิจตัวเองพาชมร้านมะยมเปรี้ยวตั๊กบริบูรณ์เผยคลิปวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่ชายแท้ๆของผมหลังจากไม่เจอกันนานมากโดยบินมาเยี่ยมพี่ชายที่ฮ่องกงโดยตั๊กบอกว่าทราบดีพี่ชายมาอยู่ฮ่องกงแรกมาอยู่เป็นห้องเล็กลำบากมากรู้เลยด้านตั้มพี่ชายแท้ๆของตั๊กเล่าว่าอยู่มา16ปีมาตั้งแต่ปี2003แรกจะยากหน่อยเริ่มเป็นไกด์ทัวร์ที่ฮ่องกงก่อนตั๊กเพื่อนดาราเคยมาเที่ยวบอกว่าพี่ชายตั๊กดูแลลูกค้าดีมากพาไปทั่วฮ่องกงเคยรับซื้อของเก่าที่ฮ่องกงแบกยางรถ10ล้อก็ทำมาแล้วรื้อรถก็ทำมาแล้วเราเห็นว่าส่งของไทยมาขายด้วยเลยมาเดินที่ไทยทาวน์เริ่มจากเอาผักแขนงมาขายก่อนสั่งจากภูทับเบิกส่งผักมาขายตามร้านต่างๆทั้งแขนงคะน้าทำมาเรื่อยๆจนส่งอาทิตย์ละ3เที่ยวบินจากเมืองไทยสุดท้ายขอเซ้งร้านส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงพร้อมทั้งพาไปดูร้านมะยมเปรี้ยวของตั้มอยู่ย่านไทยทาวน์ที่ร้านขายทุกอย่างทั้งของกินมาจากไทยสารพัดขายดีมากๆพวงมาลัยไหว้พระไหว้เจ้ายังมีเพราะคนฮ่องกงชอบซื้อไปไหว้ช่วงท้ายคลิปตั้มยังพาตั๊กไปเจออดีตบอยแบนด์ดังตี้ทิกแท็กโทหรือตี้เจแปนดิษยานนท์ก็มาปักหลักประกอบอาชีพที่ฮ่องกงมา22ปีแล้วซึ่งสนิทสนมกับตั้มด้วยในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3วันที่4พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตทลอนดอนสแตนสเตทกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนายไซมอนไบรท์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้จะทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรโดยมีอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนและคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาลส์ที่3ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรแรมโบ้เพชรปตอเฉือนแชมป์ยุโรปเข้าตัดเชือกศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอต้องออกแรงเหนื่อยในการเจอกับอดีตแชมป์มวยไทยยุโรปก่อนเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566
อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยนักชกไทยมีคิวครึ่งเวที4คนไฮไลท์ในรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอนักชกจอมเก่าวัย32ปีพบสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลาจากฮังการีดีกรีแชมป์ยุโรปปี2018รูปเกมการชกคู่นี้สูสีเริ่มมาเป็นนรินทร์ที่ชิงออกอาวุธหนักใช้แข้งขวานำต่อยหมัดฟันศอกใส่สเปซเอาชนะไปได้ก่อนในยกแรกจากนั้นสถานการณ์บีบให้นักชกฮังการีต้องเดินเข้าหาและขยันออกอาวุธและสามารถเอาคืนได้ในยกนี้เข้าสู่ยก3ต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรจะเสียผลัดกันแลกอาวุธกันแต่สุดท้ายเป็นทางนรินทร์ที่อาศัยประสบการณ์เอาตัวรอดพลิกกลับมาชนะได้ในยกนี้ครบ3ยกนรินทร์ชนะคะแนนสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลา29ต่อ28คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้วอีกคู่ในรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะอาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเอาชนะคะแนนดานิลเยอร์โมเลนกาไปได้เอกฉันท์ 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทีมไทยส่วนผลนักกีฬาไทยคู่อื่นรอบก่อนรองรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนรุสลันซายากินคาซัคสถานรุ่น57กิโลกรัมหญิงอภิชยาเปลี่ยจันทึกน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิมแพ้คะแนนไบรโอนี่โซเดนออสเตรเลียขณะที่ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น51กิโลกรัมหญิงเดซีรีโรวิรารามิเรสสเปนชนะคะแนนฮอยติงลำฮ่องกงกูลิสท่านตูรานตุรกีชนะคะแนนสเตฟานีกูดแคนาดาคริสติน่าทูมาโนวาชนะคะแนนรีเบคก้าโฮเดลออสเตรียคายาโนสหรัฐอเมริกาชนะผ่านโกเซลรากเมโดวาเติร์กเมนิสถานรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาเรียคลิโมวาชนะคะแนนแพทริเซียแอ็กซ์ลิงสวีเดนเนฟิเซอาทาเลตุรกีชนะ RSC มาเดลีมาลอดแอฟริกาใต้รานีมอัลชารีฟคาซัคสถานชนะผ่านนาเดียทราเบลซีตูนิเซียรุ่น60กิโลกรัมชายฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสชนะคะแนนราชมัตรไรซานโกซาลีอินโดนีเซียอาซาดูล่าอิมังกาซาลีเยฟชนะซาดรามูฮัมมาดีอิหร่านอับดุลฮาฟิซมุสตาฟาปาเลสไตน์ชนะRSC เยนาสมากูลอฟคาซัคสถานรุ่น67กิโลกรัมชายเอโครมยาดิมซีตุรกีชนะ RSC วาดิมคาราเบนิคอฟคาซัคสถานแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะ RSC ราฮิลอับดูสวีเดนคิริลโคมูตอฟชนะ RSCคาริมจอนคาริมอฟอุซเบกิสถานรุ่น75กิโลกรัมชายนาอิมจอนตุกตาโบเยฟอุซเบกิสถานชนะคะแนนคยองฮันลีเกาหลีใต้มาโกเมดมาโกเมดอฟชนะคะแนนอาซุกยูเซฟโมร็อกโกอีลาดดันจิซูมานอิสราเอลชนะคะแนนไรอันแม็กมาฮอนออสเตรเลียมุสตาฟาอาบูทากาสวีเดนชนะคะแนนอีฟดิดิเยโฟโนฟอตซูโอ
แทมารูนรุ่น71กิโลกรัมชายอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกชนะคะแนนโมฮาเหม็ดคาฟไอแลนด์คอนสแตนตินชักทารินชนะคะแนนรุสลันแฟรดกินอิสราเอลบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสชนะคะแนนมาฮัมบัตฮัมบาตอฟอาเซอร์ไบจาน